ยี่ห้อ BMW ที่เป็นล้อลากเนี่ยนะครับไซส์ที่ลุงหนอกออกขายไปได้เยอะมากคือยอดนิยมเลยเนี่ยก็คือไทป์ 6,700 นะครับกับไทป์ 6,600 นะที่เป็นสไตล์แบบว่าสามารถมีล้อลากได้อำนวยความสะดวกนะครับคลิปนี้ลุงหนอกก็เลยเปรียบเทียบให้เห็นว่าซ้ายมือสีส้มนี่นะเป็นไทป์ 6,700 อันนี้คือขนาดกลางขวามือสีดำนี่ไทป์ 6,600 ที่มันสามารถเอาขึ้นคาบินวางคาบินเคลื่อนได้เลยคือไซส์นี้เขาบอกว่าเป็นไซส์ที่สายการบินทั่วโลกไม่ปฏิเสธแน่นอนสามารถเอาขึ้นเคลื่อนได้นะครับวันนี้มาเทียบขนาดเห็นไหมนี่ยืนรีวิวเพื่อนๆ นะฮะ 6,600 6,700 อ้าวพลิกข้างดูครับดูคือ6,700เขาก็มีหูไว้ให้ลากนะลูกหนอไม่ได้ดึงออกมานี่ 6,600 หูลากเขาเป็นอย่างนี้เป็นแบบ2ล้อนะฮะเทียบกันเป็น2รุ่นยอดนิยมที่ลุงหนอขายไปเยอะมากเพราะว่าคุณภาพดีราคาเหมาะสมนะครับเห็นไหมแต่ต้องบอกเพื่อนๆนิดนึงก็คือว่ามันเป็นงานเฉพาะนะในสเปคเขาทนได้ถึงลบ30องศานะครับมีลูกค้าเข้ามาบอกใช้ในแถบเอเชียนี่เกินเลยเพราะว่าบ้านเราคงไม่มีอุณหภูมิอะไรที่มันทะลุโหดขนาดนั้นนะไทป์ 6,700 ภายในมีให้เลือกแบบเดียวนะก็คือเป็นแบบช่องเลื่อนตีนตุ๊กแกเอาส่วนเจ้า 6,600 เนี่ยมี2แบบฟังก์ชันข้างในก็คือโฟมเด็ดแล้วก็เป็นช่อง RPD เลื่อนตีนตุ๊กแกนะครับเพื่อนๆแวะมาเลือกชมเลือกใช้ได้คนอุปกรณ์กันมานะครับไว้แวะมานะครับ